ที่กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายเอกาทรสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทางน้านของพลเอกนัดอินทรจเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกการระดมสรพก,กำลังเพื่อการทหารและการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง3เหล่าทัพตามกรอบของแผนพื้นกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศภายใต้แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาตินะครับโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้อวาดแก่ผู้รับการฝึกนะครับขอให้มีจิตวิญญ,ญาณในความรักชาติ พราะว่าภารกิจของกําลังพลสํารองนั้นนอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อช่วยในยามที่มีศึกสงครามแล้วหากกําลังพลประจำการไม่เพียงพอนะครับยังต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีเกิดภัยพ,พ,พิบัติต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับการฝึกครั้งนี้นะครับมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นการทดสอบการดําเนินการของกองทัพบกกองทัพเรือและก็กองทัพอ,อ,อากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศอีกทั้งยังเป็นกำลังที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติอทิการจัดฝึกปฏิบัติการของชุดศูนย์การสื่อสารการเชื่อมระบบสื่อสารข้อมูลด้วยรถสื่อสารดาวเทียมทางยุทธวิธีของกองทัพบก การฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการการดําน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรืออีกทั้งยังมีการแสดงการปีนปฏิบัติการพิเศษนะครับโดยใช้เครื่องบินลำเลียงควบคุมไฟป่าการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภยัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพอากาศด้วยนะครับทั้งนี้ครับพลเอกวันลบรักษณนาะนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าการฝึกระดมสพก,กลัง เพื่อการทหารในครั้งนี้นะครับเป็นการประสานง,งานและการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานภายใต้แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรทั้ง10ด้านและยังสนับสนุนการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติอีกด้วยครับ